สวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรื่องแสงกับทัศนะอุปกรณ์นะครับเติมสระอุ้ยพี่หน่อยนะครับหมายถึงว่าแสงกับพวกอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับทีนี้ต้องมาดูหลักการเรื่องต้นเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกับการเกิดเงานิดนึงการเกิดเงานะครับเงาบนโลกใบนี้มีอยู่สองแบบคือเงามืดกับเงามัวนะครับเงามืดกับเงามัวนะครับเหมือนหรือต่างกันยังไงก็คืออย่างนี้เงามืดหมายถึงว่าเป็นเงาที่มืดแบบดำมิดเลยส่วนเงามัวเนี่ยคือเห็นพอวบวบแวมแวมดูนะซึ่งมันเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่า S เนี่ยคือย่อมาจากคำว่าซอสแปลว่าแหล่งกำเนิดแสงพี่สมมุติว่าจุดนี้เป็นหลอดไฟพี่ฉายผ่านกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีรูวงกลมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฉากเราจะเห็นว่าเราจะได้ตรงนี้เป็นบริเวณที่ทำไมแสงอะไรสว่างที่เหลือจะเป็นไงหมดเลยครับมืดถูกไหมอันนี้คือหลักการของโปรเจคเตอร์ให้นึกออกไหมรอบๆโปรเจคเตอร์จะมืดหมดเลยแต่บริเวณที่ภาพลงจะเป็นไงสว่างแต่เขาแค่ไม่ใช่รูปวงกลมเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเกิดเงาเนี่ยเงามืดเช่นอย่างนี้อันนี้คือแหล่งกำเนิดแสงอันนี้มีวัตถุหลังวัตถุจะทำให้เกิดเงาตรงนี้เงาอันนี้เขาเรียกเงามืดเงามืดเกิดจากการตัดกันตรงจริงๆคืออย่างนี้ดูเส้นนะดูเส้นดีๆนะครับบนตัดบนล่างตัดล่างอันนี้จะเกิดเงามืดแล้วเงามัวล่ะพี่เงามัวจะเกิดอย่างนี้ครับเมื่อดูนะอันนี้บนตัดบนล่างตัดล่างเป็นเงามืดนะครับส่วนถ้าสมมติว่าพี่เอาบนตัดล่างแล้วเอาล่างตัดบนบริเวณจากเงามืดมาจนถึงขอบเงาที่เกิดจากการตัดสลับเนี่ยจะเรียกว่าเงามัวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงามืดกับเงามัวจะเกิดต่างกันนี้เงามืดจะเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดแสงเป็นจุดแต่เงามัวเนี่ยกับเงามืดจะเกิดพร้อมกันเมื่อแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดจุดเช่นเลเซอร์อย่างเงี้ยถ้ามีขนาดเช่นกระบอกไฟฉายเห็นไหมหน้ากระบอกไฟฉายมันจะมีขอบบนขอบล่างของบริเวณที่แสงออกแต่เลเซอร์มันจะเหมือนเป็นจุดจุดเดียวพุ่งมาเลยอะไรประมาณนี้คำถามปกติเงามืดกับเงามัวอะไรอยู่ข้างนอกเงามัวแล้วอะไรอยู่ข้างในเงามืดอย่างรูปนี้ถ้าสมมติว่าแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่วัตถุที่บังแสงมีขนาดเล็กเงามืดจะเกิดแค่นี้เองส่วนเงามัวเกิดโคตรเยอะเลยข้างนอกไม่มีเงามัวข้างในมีไหมล่ะไม่มีครับเงามัวคือบริเวณที่แสงผ่านบางส่วนเงามืดคือบริเวณที่แสงผ่านไม่ได้เลยอันนี้เป็นรังสีขนานรังสีทางรังสีตีบอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับต่อมาหน่วยดาราศาสตร์หรือว่า AU คือระยะทางเปรียบเทียบนะครับจากโลกถึงดวงอาทิตย์
ึ่งปกติจะมีค่าอยู่ประมาณที่ 1.5 คูณ 10 กำลัง 11 เมตรนึกออกไหมว่ามันกี่กิโลอ่ะหน่วยปีแสงหมายถึงระยะทางที่แสงเดินทาง1ปีแค่ปีเดียวเองนะฮะเพลงนี้มันดังเกินหน้าเกินตาเนาะใครเปิดจอยเขาบอกว่าจะรังด้วยเดี๋ยวจะถอดเสื้อแล้วก็ถูรถsexy and I know it นะครับแค่คิดก็อิ่มข้าวเย็นละนะเสร็จนะครับอันนี้ลองทำดูข้อ1 2 3ไม่ทำทำข้อ4กับข้อ5ฮะสูตรคืออะไรสูตรฮะสูตรสูตรอ๋อไม่ต้องอันนั้นไม่ออกสอบไปแล้วอย่างข้อ4ก่อนข้อ4แหล่งกำเนิดแสงเป็นดวงไฟกลมรัศมี5เซนติเมตรอยู่ห่างจากวัตถุทรงกลมทึบแสง3เซนติเมตรเป็นระยะทาง2เมตรเราก็วาดรูปก่อนแหล่งกำเนิดแสง5เซนกับแหล่งวัตถุทึบแสงกี่เซน3เซนห่างกันอยู่เท่าไหร่2เมตร2เมตรสมมติประมาณนี้ได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะโหเป๊ะจงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเงามืดและเงามัวที่ปรากฏบนฉากที่อยู่ห่างออกไปอีก1เมตรประมาณเวลาวาดรูปจำได้ไหมเงามืดเกิดจากอะไรนะบนตัดบนล่างตัดล่างบนตัดบนล่างตัดล่างอันนี้คือเงามืดถ้าสมมุติว่าเราดูรูปนี้ดีๆเนี่ยเส้นนี้ยาวเท่าไหร่5เส้นนี้ยาวเท่าไหร่3แต่หน่วยเป็นเซนนะใช่ไหมจากตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเท่าไหร่ก็จะมี200กับเท่าไหร่กับ100เขาถามว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเงามืดและเงามัวเท่าไหร่อันนี้คือเงามืดดีมืดถ้าพี่เอารูปนี้มาขยายรูปมันจะเป็นอย่างนี้ดูตามก่อนเนอะแป๊บเดียวมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้5อันนี้3อันนี้ x อันนี้เป็น200อันนี้เป็น100เราจะใช้หลักของสามเหลี่ยมคล้ายรู้จักรูปสามเหลี่ยมคล้ายไหมคือเราจะทำการต่อเส้นออกมาให้กลายเป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งถ้าสมมุติเราดูให้ตรงนี้เป็นระยะ A
มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีแดง1รูปที่สูงอะไร x ยาว a กับสามเหลี่ยมสมมุติอันนี้สูงอะไรสูง3ยาวอะไร100บวก a จำได้ไหมถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายคือด้านส่วนด้านก็คือ x ส่วน3ย่อมเท่ากับ a ส่วน100บวก a กับอีกรูปหนึ่งสมมุติดูรูปใหญ่นะครับ5มันก็จะเป็นรูปนี้อันนี้5อันนี้เป็น300บวก a ก็จะเท่ากับ503ได้อีกสมการนึงว่าอะไรอ่ะ x ส่วน5a ส่วน300บวก a 2สมการ2ตัวแปรได้ไหมได้ได้ทำยังไงก็เดี๋ยวก่อนนะที่ไม่พอแคปอันนี้แล้วกันอ่ะก็ทำอย่างนี้ x ส่วน3ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ3วงเล็บ a ส่วน100บวก ax ก็จะเท่ากับ5วงเล็บ a ส่วน300บวก a แล้วก็จับเท่ากัน2สมการเท่ากันก็เป็น 3a ส่วน100บวก a เท่ากับ 5a ส่วน300บวก a ทีก็จับไขว้ a ตัด a ก่อนก็ได้3คูณ300บวก a เท่ากับ5คูณ100บวก a ได้900บวก 3a เท่ากับ500บวก 5a 400เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2a a เท่ากับเท่าไหร่100ถ้า a เป็น100สมมติพี่เอา a แทนลงไปตรงนี้ไม่ใช่200เออ200ได้ a ได้200พี่เอา200แทนลงไปตรงนี้กับตรงนี้ได้ x เท่าไหร่3คูณ200ส่วน300ตัด x เท่ากับ2ตอบ2เซนติเมตรครับแต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็เป็น 2x ก็คือตอบ4เซนติเมตรได้ละเงามืดd เท่ากับ4เซนติเมตรอันที่2เขาหาเงามัวนะครับเงามัวก็วาดรูปเดิม5ใช่ไหมกับ3ประมาณนี้แล้วกันแต่ให้ตัดสลับถูกไหมครับเราตัดสลับชึบชึบแล้วฉากชึบอันนี้ระยะตรงนี้เป็น5ระยะตรงนี้เป็น3เขาถามว่าตรงนี้เท่าไหร่ d ของเงามัว ทำไงดีเห็นสามเหลี่ยมคล้ายเหมือนเดิมไหมสมมุติว่ากลางแล้วกันเนาะประมาณนี้จริงๆมันจะต้องกลางกว่านี้แต่ว่าข้อ4นะข้อ4อยู่เลย
นี่1 2 3ไม่ทำเอาเขียนข้างบนก็ได้อันนี้อะไรเหรอเรียนอะไรมันมีข้อ4 2ข้อเหรอข้อ4มี2คำถามใช่เดี๋ยวๆๆๆกูเรียนตะกี้เงามืดไงอยู่ข้อ4นี้หรือว่าข้อ4ตรงนี้ก็ข้อ4เนี่ยแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเกือบบอกว่าจดผิดข้อผมเกือบแล้วคุณดีเจใจก่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรเนาะคนเรามันผิดพลาดกันได้ถ้าเป็นบางเรื่องก็ท้องไปแล้วฮะจากเนี่ยถึงเนี่ยยาวเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ก็ถ้าตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็จะเป็น200ลบ x ได้3ส่วน5เท่ากับ200ลบ x ส่วน x สามเหลี่ยมคล้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมงงไหมสูงหารสูงนอนหารนอนเนาะ3 x เท่ากับ1,000 ลบ 5x 1,000 8x เท่ากับ 1,000 x เท่ากับเท่าไหร่125แสดงว่าตรงเนี้ยดูแป๊บนึงนะอันนี้จะได้เป็น125อันนี้ยาวเท่าไหร่75เราก็ดูรูปสามเหลี่ยมนี้อันนี้ h อันนี้3นี่75อันนี้อีก100 3ส่วน h เท่ากับ75ส่วน175งงไหมก็เอาด้านนี้หารด้านนี้ใช่ไหม3ส่วน h แล้วก็ด้านนี้หารด้วยด้านนี้งงไหมมันเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยมนี้3กับ75กับรูปสามเหลี่ยมเนี้ย h ส่วนด้วย175ซ้อนกันอยู่แล้วเราก็เอาด้านส่วนด้าน เพราะฉะนั้นจะได้ h ออกมาเท่ากับเท่าไหร่3คูณ175หาร75ได้7แต่ว่าเขาต้องหาเงามัว D เงามัวก็คือ 2H ก็ตอบ14เซนการสะท้อนของแสงนะจะเกิดขึ้นเมื่อ1แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันเช่นอากาศกับน้ำอากาศกับกระจกอย่างเงี้ยนะครับ2แสงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางหรือผิวสะท้อนอันนี้เป็นตัวอย่างผิวสะท้อนก็มีผิวสะท้อนผิวเรียบผิวขรุขระผิวนูนผิวนี่ผิวโค้งนูนโค้งเว้ามีหลายแบบนะครับรังสีตกกระทบคือรังสีที่พุ่งเข้าผิวสัมผัสรังสีสะท้อนคือพุ่งออกผ
ผิวสัมผัสเส้นแนวฉากเส้นที่ลากตั้งฉากผิวสัมผัสนะครับมุมตกกระทบก็คือ I มุมสะท้อนก็คือมุม R เห็นใช่ไหม I กับ R ตรงนี้กฎการสะท้อนมี2ข้อคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากและรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้เคยเรียนมาแล้วเนาะก็คือกฎการสะท้อนทั่วไปนะครับภาพจริงกับภาพเสมือนเป็นยังไงนะภาพจริงเป็นยังไงภาพจริงหัวกลับฉากรับได้ภาพเสมือนหัวตั้งฉากรับไม่ได้ภาพจริงเกิดจากรังสีจริงตัดกันภาพเสมือนเกิดจากรังสีเสมือนนะครับเดี๋ยวตอนที่ไปวาดรูปเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะหัวตั้งหัวกลับอ่ะมันเกิดจากการที่เราต้องวาดรูปให้เป็นแล้วก็ทำให้ได้นะครับไปไรเดี๋ยวบอกให้ต่อมารู้จักกระจกเงาราบไหมพวกเรารู้จักกระจกเงาราบไหมกระจกที่เราส่องหน้าทุกวันนี้เขาเรียกกระจกเงาราบก็คือกระจกที่แบนๆแล้วถ้าเรามาตั้งมันก็เป็นกระจกหัวตั้งไหมกระจกทุกวันนี้ที่เราส่องหน้าหัวตั้งไหมแสดงว่าภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนแล้วก็มีปัสสาวะภาพวิโรมคือกับซ้ายเป็นขวาก็ไว้ก่อนไม่ใช่กระจกเงาราบจะเกิดภาพชนิดเดียวคือภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่าวัตถุสมบัตินะ1 iเท่ากับ O S เท่ากับ S พาร์ม M เท่ากับ1หัวตั้ง I คือความสูงภาพ O เท่ากับความสูงวัตถุ S เท่ากับระยะภาพ S พาร์มเท่ากับระยะวัตถุ m เท่ากับกำลังขยาย ที่โรงเรียนน่ะมันจะมี2ตัวแปรนะอาจจะใช้ i เท่ากับ o หรือว่า y เท่ากับ y พามก็ได้พามคือภาพนะแล้วแต่ครูอ่ะแล้วแต่ครูคนไหนจะใช้สูตรอะไรในการทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเสร็จเนาะเดี๋ยวครับแป๊บๆเสร็จแล้วครับโอเคโอเคอย่างสมมุติว่าดูดีๆนะ สมมุติว่ารูปเนี้ยคนเนี่ยดูนะครับระยะวัตถุคือตัวนี้ S ระยะจากวัตถุอ่ะ
ถึงกระจกตรงนี้ระยะภาพคือ S prime อันนี้คือระยะ O หรือว่า Y ความสูงวัตถุ O ย่อมาจากคำว่า object ที่แปลวัตถุตรงนี้คือ I หรือว่าเท่ากับ Y prime หรือความสูงภาพเราสังเกตเห็นว่าสมมติว่าแสงเนี่ยเดินทางมาปุ๊บตัดที่เท้ากับตัดที่หัวในกระจกอะแสงเดินทางทะลุกระจกไปได้ไหมไม่ได้พอแสงเดินทางทะลุกระจกไม่ได้ภาพที่เกิดจากการตัดกันหลังกระจกจะเป็นเส้นปากเส้นปากคือภาพอะไรเสมือนถ้าเส้นจริงจะเป็นเส้นทึบนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดภาพเสมือนหัวตั้งเพราะมันเกิดจากเส้นปากตัดกันหรือว่ารังสีเสมือนไม่ได้เกิดจากแสงจริงๆตัดกันแสงจริงๆตัดกันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับทีนี้สูตรนะสูตรของมันก็คือว่าอันนี้เป็นวัตถุที่มีความสูงอันนี้เป็นวัตถุที่เป็นจุดเห็นจุดไหมจุดก็จะเกิดจุด P prime แค่นี้นะครับสูตรเหมือนกันเลยนะครับS เท่ากับ S prime M เท่ากับ1เพราะว่า S ส่วน S prime เนี่ยเท่ากับ1นะครับอันนี้ S เท่ากับ S prime Y เท่ากับ Y prime แล้วก็ M เท่ากับ S prime ส่วน S เท่ากับ Y prime ส่วน Y เท่ากับ1เคยไปร้านตัดผมไหมที่มันเอากระจกอะซ้อนหน้าซ้อนหลังอะแล้วเขาก็ถามว่าจะเกิดภาพทั้งหมดกี่ภาพอ้าวซ้อนหลังครับจะเป็นคนจีนใช่โจทย์ถามว่าเกิดภาพทั้งหมดกี่ภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่างตัดผมหรอกยังไม่จบพลังครับไหนไหนไอสูตรอ๋อจดจดพาราแล็กคืออะไรคือการวางวัตถุสองชิ้นในแนวเดียวกันเช่นสมมติว่าทุกคนลองเอานิ้วชี้มา1นิ้วมือซ้ายแล้วก็เอานิ้วชี้1นิ้วมือขวาเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วหลับตา1ข้างแล้วมองเราจะเห็นว่านิ้วซ้ายนิ้วแรกเนี่ยจะบังนิ้วหลังแต่ถ้าเราเอียงปุ๊บเราจะเห็นว่าวัตถุ2อันเนี้ยมีระยะระหว่างกันอยู่ลองเอียงมืออย่างงี้แล้วดูว่านิ้ว2นิ้วห่างกันเท่าไหร่การที่นิ้วแรกสามารถบังนิ้ว2ได้แสดงว่าวัตถุ2อันเนี้ยพาราแล็กกันอยู่ทั้งที่จริงๆมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันไหมไม่นะครับประโยชน์ก็คือใช้หาตำแหน่งระหว่างวัตถุ2อันนะครับใช้หาตำแหน่งวัตถุทั้ง2ชิ้นถ้าเขาบอกว่าภาพไหนไม่มีพาราแล็กแสดงว่าวัตถุ2อันนั้นอยู่ตำแหน่งเดียวกันมันทับกันอยู่ก็คือจะไม่มีพาราแล็กละนะครับประมาณนี้ลองมาดูโจทย์ข้อ4วางกระจกเงาราบ2บานทำมุม60องศาหันหน้าเข้าหากันถ้าส่งลำแสงให้ขนานกับกระจกบานแรกไปกระทบบานที่2แสงสะท้อนครั้งที่2ของกระจกชุดนี้ทำมุมกับกระจกบานแรกเท่าไหร่อ่ะให้เวลาทำ2นาทีข้อนี้นะมีคนตอบถูกด้วยก็คือ60ใช่ไหม
อันนี้60เพราะว่ามุมนี้กับมุมนี้เท่ากันตรงนี้60ตรงนี้เท่าไหร่30สะท้อนออกมาเท่าไหร่30อันนี้เท่าไหร่60อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่30อันนี้เท่าไหร่30อันนี้เท่าไหร่60เขาถามว่าแสงสะท้อนครั้งที่2จากกระจกชุดนี้ทำมุมกับกระจกก็คือเขาถามตัว x เนี่ยเป็นเท่าไหร่ต้องแก้บานที่2นะครับ x ก็เลยตอบ60องศาจงพิสูจน์ว่ามุมที่รังสีสะท้อนเบนไปจากแนวสะท้อนเดิมเนี่ยเป็น2เท่าของมุมที่กระจกเงาราบเบนไปจากแนวเดิมฮะหมายความว่าสมมุติเดิมรูปแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฟึบฟึบตรงนี้เป็นเซต้าเซต้าใช่ไหมมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมงงไหมก็กดการสะท้อนอ่ะถ้าลงมา30ก็ต้องขึ้นไปเท่าไหร่30ทีนี้ถ้าอีกกระจกนี่เสือกเบี้ยวกระจกนี่เบี้ยวไปจากเดิมเซต้าเนี่ยเขาบอกว่ามุมสะท้อนใหม่จะเป็น2เท่าของแนวเดิมหมายถึงว่าถ้าตกลงมาปุ๊บเวลาสะท้อนมันจะกลายเป็น2เซต้าเขาให้พิสูจน์อันนี้งงโจทย์ไหมหมายความว่าถ้ากระจกเบี้ยวเซต้ารังสีสะท้อนจะต้องเบี้ยว2เซต้าเช่นถ้ากระจกเบี้ยว30องศารังสีสะท้อนจะเบี้ยว60องศาอันนี้คือมันเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะมาดูอันที่1เซต้าบวก c บวก a เท่ากับ90งงไหมดูตามก่อนอย่าเพิ่งจดเดี๋ยวไม่ทัน2 c บวก a บวก d ก็เท่ากับ90เราจะได้ว่า2อันเนี้ย d เท่ากับเซต้า a บวก dเท่ากับ a บวกเซต้าเท่ากับ b เอาแค่นี้ก่อน a บวก d เท่ากับ a บวกเซต้าเพราะ a d กับเซต้ามันคืออันเดียวกันถูกไหมแล้วเท่ากับตัว b งงไหมa บวกเซต้าเนี่ยจะเท่ากับตัว b ตัวนี้เอาแค่นี้ก่อนงงไหมไม่ดูรูปแล้วงงไหมไม่งงนะ x เท่ากับ 2a ลบเอ้ยขอโทษ 2b ลบ 2aสอง b คือตรงนี้ b บวก b เป็นสอง b ใช่ไหมลบสอง a สอง a คือสีเขียวแล้วกัน a a x เท่ากับสอง b ลบสอง a แต่ว่า b อ่ะเท่ากับ a บวกเซต้าสองเอบวกสองเซต้าลบสองเอเอ็กซ์เท่ากับสองเซต้าตรงเนี้ยมันพิสูจน์แค่ว่าถ้ากระจกเบี้ยวไปเซต้าแสงสะท้อนจะเบี้ยวสองเซต้างงไหมไม่งงนะอ่ะจดจดข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลำแสงอันหนึ่งพุ่งตรงจากช่องเล็กๆของผนังตึกไปตกกระทบกระจกบานหนึ่งห่างออกไป4เมตรปรากฏว่าลำแสงนั้นสะท้อนกลับมาในแนวเดิมตรงช่องที่ลำแสงออกมาจากผนังตึกพอดี
ถ้าหมุนกระจกไป15การที่หมุนกระจกตรงนี้15แสดงว่าแสงอ่ะจะต้องสะท้อนกลับมุมเท่าไหร่30จริงๆอ่ะรูปนี้เขาไม่ให้นะเราต้องวาดรูปเองรูปจะเริ่มจากการวาดนี้นี้ถ้าสมมุติกระจกเป็นตรงๆเนี่ยมันสะท้อนมาปุ๊บมันจะสะท้อนกลับแต่ถ้าโอ้ยเบี้ยวไปเดี๋ยวกันนะแต่ถ้าอย่างนี้กระจกเอียงมาเท่าไหร่ครับ15เออ15เวลามันพุ่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะซ้อนขึ้นมาตรงนี้30ก็จะกลายเป็นรูปนี้ทันทีนึกออกเนาะทีนี้เขาถามว่า x เนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้ามชิดถูกไหมแทน30ก็เท่ากับ x ส่วน4ปกติแทน30มีค่าเท่าไหร่1ส่วนรูท3เท่ากับ x ส่วน4x ก็เลยตอบ4ส่วนรูท3หรือ 2.3 เมตรข้อนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกเงาราบโดยห่างจากกระจกเป็นระยะ x ถ้าเลื่อนกระจกนี้ออกมาเป็นระยะ y ภาพชายคนนั้นจะห่างจากตำแหน่งเดิมเท่าไหร่ดูนะสมมุติว่าเดิมทีกระจกเป็นอย่างเงี้ยเขายืนตรงนี้เป็นระยะ x ภาพก็จะเกิดเป็นระยะอะไร xทีเนี้ยชายคนนี้ยืนอยู่ที่เดิมอันนี้เป็นระยะ x และกระจกก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นระยะอะไร x กับ y เขาถามว่าภาพเนี้ยก็จะต้องห่างออกมาเป็นอะไรเออก็ต้องเป็น y แล้วก็ x เขาถามว่าอยู่ห่างจากตำแหน่งภาพเดิมเท่าไหร่เดิมระยะเท่าไหร่ x แล้วระยะใหม่อ่ะผิดจากนี่ถึงนี่ก็ต้องเป็น 2y สิก็ภาพเดิมอ่ะจากกระจกอ่ะถึงภาพเป็นระยะ x แล้วภาพกระจกถึงภาพใหม่เป็นระยะอะไร 2y บวก x เพราะฉะนั้น 2y บวก x ลบ x ตอบเท่าไหร่ 2y ตอบ 2y หมายถึงว่าภาพ1กับภาพ2ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็ตอบเท่านี้2y ข้อ8เลื่อนกระจกเงาราบใช่ไหมครับเข้าหาชายคนหนึ่งด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าภาพคนนี้จะเลื่อนด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่จาก v เท่ากับ s ส่วน t จำได้ไหมถ้าเราเลื่อนกระจก s ภาพจะเลื่อนกี่ sS ภาพจะเท่ากับ 2S กระจกเหมือนตะกี้กระจกขยับไป Y แต่ภาพเลื่อนกี่ Y 2Y เพราะฉะนั้นง่ายๆครับถ้าเลื่อนกระจกด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีภาพ V ภาพก็จะเท่ากับ 2V กระจกก็ตอบ2 คูณ 2 เท่ากับ 4 เมตรเปอร์เซกต์